วัสดีครับนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับนักตกปลาหน้าดินหมายนำชาติเข้าสู่ที่ EP ที่302ครับวันนี้มาแก้มือเมื่อวานได้ไม่ถึง10โลครับหมายบ่อดินแถวอ่างดอกไกลซอย3นะครับผมเดี๋ยวไปลงอุปกรณ์แล้วก็ลุยกันเลยครับผมวันนี้มาตั้งแต่เช้าครับผมมาใส่เหยื่อกุ้งเหยื่อสดไว้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นคอยติดตามว่าจะได้ตัวเปล่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกับคุณนาชาติฟิชชิ่งครับ EP ที่302ครับผมอ่างดอกกายซอย3คอยติดตามรับชมครับลุยกันเลยครับผมมาครับผมลำตัวแรกครับผมไม้สวยๆครับ
ตอนนี้ก็ตกปลามาสักพักแล้วครับผมน่าจะประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้มีทีมงานเดี๋ยวนกงบน้อยมาครับผมสวัสดีครับตั้มโอ้โหกว่าจะตามมานึกว่าไม่มีใครมาครับวันนี้ปักหมุดในรายกลุ่มแล้วนะครับผมวันนี้ก็พอได้ตัวครับสวยๆอยู่ครับผมส่วนใหญ่จะกินกุ้งนะครับแต่กุ้งก็จะใช้เล็กปนมาด้วยครับแต่ถ้าลามก็ใช้ฝ่ามือขึ้นครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมต่อไปว่าจะได้ตัวใหญ่ๆหรือเปล่าคอยติดตามรับชมครับมาแล้วครับผมตามร้อยสองครับแถวบ่อขุดใหม่นะครับผมที่อ่างเก็บน้ำดอกกายซอย3ครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปว่าจะได้ตัวไซส์สวยๆหรือเปล่านะครับคอยติดตามรับชมครับนอนกินหรือเปล่าสวยโอ้ปลาทูเลยเหรอปลาทูไซส์3นิ้วโอ้ตัวสวยๆครับผมพร้อมกันเลยครับทั้งลำทั้งกุ้งไซส์กำลังสวยเลย3นิ้วครับผมตอนนี้ก็จุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับใน EVT 302ครับหมายบ่อดินอ่างตะกายซอย3ครับผมวันนี้พอได้ตัวไปครับค่อนข้างเงียบครับผมมีแต่ไซส์แวนครับผมวันนี้ทีมงานเหลียวงบน้อยก็มาครับผมนะบอกกับนาเบสครับผมส่วนน้าตั้มกลับไปแล้วครับผมเดี๋ยวสักพักเราจะทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วไปดูปลารวมกันแล้วครับผมของคลิปในวันนี้แล้วครับในวิธี302ครับผมกับนักชาติชิ้นครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมครับตอนนี้5โมงแล้วครับผมพอได้ตัวไปครับผมวันนี้เกือบแห้วครับผมปลาไม่ค่อยข้าวเลยครับผมวันนี้พอได้ตัวไปครับสัก 4-5 โลมั้งครับวันนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับนักชาติชิ้นครับ EP ที่302แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ